ปูแอดจนตมาแล้วช่องปูแอดชาแนล2021ขอเสนอคุยกันเพลินๆยามเย็นประจำวันที่25กันยายนวันนี้เสนอเรื่องราวของระบอบช้างกลางห้องสั่งสว.สีน้ำเงินหวังการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่และในที่สุดระบอบช้างกลางห้องก็ออกลวดออกรายเมื่อประเทศนี้ยังคงห้ามพัฒนาในวันที่ประชาชนหลายคนดีอกดีใจเรื่องรับเงินหมื่นแต่ประเทศนี้ก็คงต้องคำสาปติดลมประเทศด้อยพัฒนาไปอีกนานแสนนานสำหรับคลิปนี้ดูแล้วคิดเห็นประการใดเขียนมาวิพากษ์วิจารณ์กันด้วยนะครับด้วยจิตคารวะจากปู่แอจอนอตอเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอำนาจของคสช.เป็นกุญแจสู่การที่ทำให้ประเทศจะเป็นประชาธิปไตยเพราะรัฐธรรมนูญคสช.คือห่วงโซ่พันธนาการโซ่ตรวนที่ผูกมัดประชาชน60ล้านให้ถอยหลังประชาธิปไตยด้วยการรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557แน่นอนว่าการแช่แข็งและถอยหลังประชาธิปไตยก็ต้องมีพันธนาการภายใต้คำว่ากฎหมายสูงสุดของประเทศนั่นคือรัฐธรรมนูญ2560รัฐธรรมนูญที่เป็นตัวชูรั้งไม่ให้ประเทศพัฒนาประชาธิปไตยไปข้างหน้าให้ประชาชนยังคงมีความเป็นทาสเป็นไพร่อยู่ในจิตสำนึกให้ครอบครัวของระบอบช้างกลางห้องเป็นครอบครัวที่แตะต้องไม่ได้พูดถึงไม่ได้แล้วประเทศนี้ก็ยังคงต้องห้ามพัฒนานี่คือสิ่งที่ดำรงอยู่ในรัฐธรรมนูญ2560เพราะเมื่อไรก็ตามที่ทำอะไรเกินเส้นที่เขากำหนดเขาก็จะบอกว่าผิดกฎหมายกฎหมายที่เกิดจากกระบอกปืนของคณะรัฐประหารคสช.ประยุทธ์จันทร์โอชามารัฐประหารครั้งนี้มาเพียงเพื่อทำรงไว้ของระบอบนามสกุลที่มีชื่อว่าอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขทำให้ระบอบนี้ยังคงแข็งแรงแต่ประชาธิปไตยเสื่อมถอยไม่เป็นไรการโอนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มูลค่านับล้านล้านไปเป็นของบุคคลคนเดียวการทำให้ส่วนราชการที่มีประชาชนมองกันตาปริบๆส่วนราชการที่มีทั้งกำลังทหารมีทั้งอำนาจเป็นรัฐพันลึกไปสังกัดกับบุคคลคนเดียวโดยที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่สามารถตรวจสอบได้นี่คือระบอบช้างกลางห้องที่ยังคงต้องถูกแช่แข็งเอาไว้พร้อมๆกับประเทศและชะตากรรมของประชาชนอีก60ล้านคนวันนี้ต้นทุนหรือราคาที่พรรคการเมืองตระบัดสัตว์เข้ามาเป็นรัฐบาลมารับใช้ระบอบช้างกลางห้องก็คือการทำผิดสัญญาประชาคมกับประชาชนคำประกาศสำคัญของพรรคเพื่อไทยในการยกเลิก MOU กับ8พรรคที่มีพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งยังประกาศชัดเจนว่าภารกิจสำคัญเราจะผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอันเป็นต้นเหตุของความยากลำบากในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้และก่อให้เกิดวิกฤตการต่างๆของประเทศกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติโดยเริ่มจากมติครม.ในการประชุมครั้งแรกให้มีการจัดทำประชามติและตั้งส.ส.ร.
ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จรัฐบาลจะคืนอำนาจให้ประชาชนได้เลือกตั้งใหม่ภายใต้กรอบกติกาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั่นคือสัญญาประชาคมทำรัฐธรรมนูญเสร็จเมื่อไหร่จะคืนอำนาจให้ประชาชนเลือกตั้งใหม่แต่ปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นแค่ลมปากที่ผายลมออกมาทางปากแค่นั้นสุดท้ายก็ตรบัดสัตว์แล้ววันนี้ระบอบช้างกลางห้องก็ดำเนินการหมากกลทางการเมืองด้วยการสั่งให้สว.สีน้ำเงินขวางการแก้รัฐธรรมนูญด้วยการขวางกฎหมายประชามติที่ยกร่างและผ่านสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่มาติดที่สว.ซึ่งหมายถึงการถ่วงเวลาออกไปทำให้การทำประชามติเป็นไปไม่ได้ซึ่งหมายถึงถูกขัดขวางแล้วโอกาสที่จะแก้รัฐธรรมนูญเสร็จในรัฐบาลนี้ก็เป็นไปไม่ได้เลยปัจจัยเริ่มต้นที่สำคัญเพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับคสช.สามารถบรรลุผลสำเร็จได้คือกฎหมายการทำประชามติซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญเป็นทั้งกฎเหล็กและเป็นทั้งอุปสรรคในการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างมาตรา13ที่กำหนดไว้ว่าต้องมีผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดและเป็นผู้จะต้องมีจำนวนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเรียกว่าเป็น double majority เสียงข้างมาก2ชั้นด้านหนึ่งเป็นการป้องกันเสียงจัดตั้งอีกด้านหนึ่งเป็นการเสมือนมัดมือชกจับประชาชนเป็นหนึ่งในเงื่อนไขเสมือนตัวประกันการมีเสียงเกินครึ่ง2ชั้นแม้ว่าตอนนี้คณะกรรมการศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนว่าจะต้องทำประชามติ2ครั้งหรือ3ครั้งยิ่งหลายครั้งก็ยิ่งยากมากขึ้นและเมื่อศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนตั้งโดยคณะรัฐประหารเขียนเงื่อนไขการแก้รัฐธรรมนูญว่าจะต้องทำประชามติคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่บอกว่าต้องให้มีการทำประชามติครั้งที่1ครั้งที่2โดยการแก้ไขตามมาตรา256เรื่องของกฎเกณฑ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญและครั้งที่3หลังมีการแก้ไขแล้วต้องถามประชามติจากประชาชนอีกครั้งหนึ่งและหากต้องเป็นไปตามมาตรา13ต้องเกินกึ่งหนึ่งทั้ง2ครั้งทำให้โอกาสที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะตกม้าตายเป็นไปได้สูงที่สำคัญแต่ละครั้งในการทำประชามติต้องใช้เงินงบประมาณ3,000 ล้านขึ้นไปหากแก้3ครั้งก็เป็นเงิน 10,000 ล้านและหากไม่ผ่านก็หมายถึงว่าเงิน 10,000 ล้านจะต้องสูญเปล่าทันทีเพราะฉะนั้นโอกาสในการแก้รัฐธรรมนูญที่จะเป็นไปได้คือการแก้ไขพระราชบัญญัติออกเสียงประชามติซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญตัวอย่างที่เห็นชัดเจนจากไดอะแกรมที่ไอลอว์ได้ทำขึ้นตามร่างกฎหมายประชามติเดิมที่มีเสียงเกินกึ่งหนึ่งสองครั้งสมมุติว่ามีผู้มีสิทธิ์ออกเสียง40ล้านคนและผู้มาใช้สิทธิ์เห็นชอบกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะกำหนดในประชามติถึง15ล้านคนและผู้ไม่เห็นชอบมี11ล้านคนในครั้งที่กรณีที่1มี4ล้านคนในกรณีที่2โดยผู้ที่ไม่ออกมาใช้สิทธิ์มี14ล้านคนในกรณีที่1มี21ล้านคนในกรณีที่2โปรดสังเกตว่าคนออกมาใช้สิทธิ์15ล้านคนเท่ากันทั้ง2กรณีผู้ไม่เห็นชอบกรณีแรกสูงถึง11ล้านกรณีที่2มีเพียง4ล้านคนแต่ผลประชามติหากเป็นแบบดับเบิลมาจอริตี้ถึงแม้ว่ามีคน
เห็นชอบ15ล้านไม่เห็นชอบ11ล้านและผู้มาไม่ใช้สิทธิ์14ล้านคนนั้นถ้าเป็นดับเบิลมาจอริตี้แบบนี้ก็ไม่ผ่านแต่หากเป็นซิงเกิลมาจอริตี้เรียกว่าเอาเสียงข้างมากชั้นเดียวกรณีที่1ก็จะผ่านและสำหรับกรณีที่2หากเป็นซิงเกิลมาจอริตี้เรียกว่าเอาชั้นเดียวกรณีนี้ก็จะผ่านแต่หากเอา2ชั้นกรณี15ล้านคนและ4ล้านคนแบบนี้ก็จะไม่ผ่านเช่นเดียวกันเหตุผลของการผ่านหรือไม่ผ่านอยู่ตรงที่ว่าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ถึงครึ่งหนึ่งนั่นเป็นกรณีที่1และกรณีที่2ผู้ออกเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์หรือไม่เรียกว่าซับซ้อนซ่อนเงื่อนหากกรณีใดกรณีหนึ่งไม่เป็นไปแบบนั้นผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์กรณีคนมีสิทธิ์40ล้านคนต้องมาออกเสียงเกิน20ล้านคนกรณีนี้ทำให้เห็นชัดเจนว่าโอกาสยากมากประเทศไทยในกรณีที่ไม่ใช่การเลือกตั้งใหญ่ผู้มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงก็จะน้อยลงไปตามสัดส่วนและยิ่งมีการทำประชามติหลายครั้งหากครั้งใดครั้งหนึ่งไม่ผ่านไม่เพิ่มกึ่งหนึ่งของเสียงข้างมาก2ชั้นแบบนี้ก็จะทำให้รัฐธรรมนูญฉบับนั้นตกไปทันทีและล่าสุดเกิดกรณีคณะกรรมการวิสามัญของวุฒิสภาเพื่อพิจารณาเรื่องนี้มีความเห็นขัดแย้งกับส.ส.ที่เสนอมาทำให้โอกาสที่เรียกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญสมัยนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนี้นะครับในที่สุดการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับก็ดูเหมือนว่าเป็นได้แค่ความฝันจากการที่ล่าสุดสว.กับลำขัดขวางการลงพรบ.ลงประชามติซึ่งหมายความว่าการแก้รัฐธรรมนูญด้วยการลงประชามติ2ชั้นที่ถูกวางหมากวางเกมเอาไว้ในสมัยรัฐบาลประยุทธ์ก็จะเป็นการขัดขวางเป็นรัฐธรรมนูญที่เรียกว่า2560นี้แก้ไขแทบจะเป็นไปไม่ได้นี่กลายเป็นประเด็นสำคัญจากวันนี้ที่กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติมีการประชุม4ครั้งพูดคุยด้วยหลักการและเหตุผลการทำประชามติตามร่างที่ส.ส.ส่งมากรณีเสียงข้างมากชั้นเดียววงเล็บลงประชามติครั้งเดียวแต่วันนี้มีการกลับมติไปสนับสนุนใช้เสียงข้างมาก2ชั้นทั้งในแง่คนที่มาลงประชามติต้องเกินครึ่งหนึ่งและเสียงที่ลงประชามติก็ต้องมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เรียกว่าเป็น2ชั้นแล้ววันนี้ที่ประชุมกรรมาธิการของสว.มีความเห็นโดยกลับมติเดิมไปเห็นไปสนับสนุนกับเสียงข้างมาก2ชั้นด้วยมติเกือบเอกฉันท์17ต่อ1โดย1เสียงคืออาจารย์ดร.นันทนานันทวโรภาสซึ่งอาจารย์นันทนาบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างผิดปกติเนื่องจากการทำประชามติควรจะเป็นเรื่องที่ประชาชนเข้าถึงง่ายมีโอกาสเป็นจริงได้มากที่สุดเสียงข้างมากธรรมดาเกินครึ่งหนึ่งของผู้ออกมาใช้สิทธิ์แต่นี่กลับมีมติเช่นนี้เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือที่ผ่านมาเป็นเรื่องหนึ่งแต่วันนี้มีการกลับมติอย่างหนักหน่วงเข้าใจว่าการทำพรบ.ประชามติหากมีเสียงคัดค้านของสว.ก็ไม่อาจที่จะทำได้ทันช่วงเลือกตั้งท้องถิ่นอบจ.ในเดือนกุมภาพันธ์68นี่เป็นความผิดปกติของการแก้รัฐธรรมนูญผ่านการทำประชามติเป็นเกมที่จะทำให้
การแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับเกิดไม่ทันในสภาชุดนี้และนี่เมื่อสว.กลับรำกลายเป็นว่าการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับจะเป็นได้แค่ความฝันเอาไปฟังดร.นันทนาพูดประเด็นนี้เอามาให้ฟังครับว่ามันคืออะไรและเกิดอะไรขึ้นร่างพระราชบัญญัติประชามติก็มีการประชุมกันเป็นครั้งที่5แล้วก็4ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้พูดคุยหลักการแล้วก็เหตุผลในเรื่องของการที่จะทำประชามติตามร่างของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ส่งมาก็คือเป็น simple majority นะคะเป็นเสียงข้างมากปกติก็คือ เสียงที่พวกที่ออกมาใช้สิทธิ์นั้นเนี่ย เป็นเสียงที่เกินครึ่งหนึ่งของผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์แต่วันนี้เนี่ยก็มีการกลับมตินะคะคื อกลับไปสนับสนุนการใช้ double majority นั่นก็คื อต้องมีเสียงเกินกึ่งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตว่าที่ผ่านมาใน4สัปดาห์ที่เราประชุมกันนั้นเนี่ยก็มีความเห็นสอดคล้องกันไปในทิศทางเดียวกันโดยเห็นด้วยกับร่างที่สสเนี่ยส่งมาให้นะคะแต่พอมาวันนี้เนี่ยก็มีการทบทวนมติกันอย่างเป็นเกือบเอกฉันท์เพราะว่ามติที่ออกมานั้นเนี่ย17-1นะคะคือมีเสียงที่จะให้ทบทวนมติของกรรมาธิการนั้นเนี่ย17เสียงและมีเสียงเดียวที่ไม่เห็นด้วยกับการทบทวนมติก็คือเสียงของดิฉันเองในการที่จะให้คงเอาไว้ตามร่างของสสนั่นก็คือ simple majority อันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างผิดปกตินะคะเพราะว่าตลอดเวลาที่ได้มีการประชุมกันมาของกรรมาธิการเนี่ยก็เห็นพ้องต้องกันว่าการทำประชามตินั้นเนี่ยควรจะเป็นการทำที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและมีโอกาสที่จะเป็นจริงได้มากที่สุดนั่นก็คือการใช้เสียงข้างมากธรรมดาเกินกึ่งของผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์แต่วันนี้ก็มีการกลับมติกันอย่างพร้อมเพรียงมีการอภิปรายกันเห็นชอบกันอย่างน่าตกใจเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยที่ผ่านมาเป็นเรื่องหนึ่งแต่วันนี้เนี่ยมีการกลับมติกันค่อนข้างจะหนักหน่วงมากเพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่าตรงนี้เนี่ยการทำพรบประชามติถ้าเผื่อว่ามีเสียงค้านของทางสว.ตรงนี้ก็อาจจะต้องไม่สามารถที่จะทำได้ทันกับช่วงเวลาของการเลือกท้องถิ่นก็คืออบจ.ในเดือนกุมภาพันธ์แล้วอะค่ะก็ตั้งเป็นข้อสังเกตว่ามีความผิดปกติในเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญโดยผ่านเรื่องของการทำประชามติแล้วก็กรรมธิการเนี้ยก็ได้มีมติกันออกมาเช่นนี้แล้วค่ะมีการบอกว่ามันมีการแถลงข่าวว่ามีนอกมีข้อสังเกตว่ามันเกิดขึ้นคือเราทำการประชุมกันมาเนี่ยนะคะ4ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่5ก็จะมีที่ปรึกษากิติมศักดิ์อย่างอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรคุณที่เข้ามาช่วยให้คำแนะนำแล้วก็เข้ามาอธิบายว่าการทำประชามติเนี่ยมันควรจะมีลักษณะอย่างไรแล้วก็ประเทศที่เป็นอารยะเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาทำกันอย่างไรนะคะแล้วการทำประชามติเนี่ยมันจะได้ผลดีนะในแง่ของการได้รับรู้ความต้องการของประชาชนแต่ว่าการใช้เสียง double majority นั้นมันเป็นอุปสรรคแล้วก็อาจจะทำให้การลงมตินั้นเนี่ยไม่เกิดขึ้นจริงหมายความว่ามันก็ไม่สามารถที่จะทำให้คนที่มาใช้สิทธิ์เนี่ยเกินครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนะคะถ้าเผื่อว่าเป็นการทำประชามติเดียวนะหรือแม้แต่การทำพ่วงก็ยังมีปัญหาว่ามันอาจจะไม่ได้ไปบรรลุเป้าหมายได้นะคะแล้วก็การที่ใช้ double majority เนี่ยมันเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งก็ได้ให้เหตุผลแล้วก็คณะกรรมการเนี่ยก็เห็นสอดคล้องนะร่างของกรรมการเมื่อ4ครั้งที่ผ่านมาก็คือเห็นด้วยกับหลักการของร่างของส.ส.ไปแล้ว
แต่วันนี้มีการกลับมติแล้วก็มีการลงมติกันใหม่ไม่เห็นด้วยแล้วก็ให้กลับไปใช้ double majority ในการแก้รัฐธรรมนูญค่ะอาจารย์มองว่ามันเป็นเกมที่จะช่วยทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับไม่เกิดขึ้นทันในสภาเสรีไหมเป็นอย่างนั้นนะคะก็คือเป็นการที่จะทำให้กระบวนการนั้นยืดเยื้อออกไปเพราะหลังจากที่ทางสว.เนี่ยไม่เห็นชอบกับร่างของทางส.ส.ก็จะต้องมีการตั้งกรรมาธิการร่วมนะคะซึ่งก็ใช้เวลาถ้าตั้งกรรมาธิการร่วมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทันต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่มีการเลือกตั้งอบจ.แล้วอะค่ะมันก็จะยืดออกไปแล้วก็อย่างที่เราทราบกันคือทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยถกเถียงเรื่องนี้กันมาเยอะมากแล้วนะคะว่า double majority เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นจริงอ่ะแล้วก็มันเป็นการระดมคนที่มีจำนวนมากมาแล้วถ้าเผื่อว่ามันไม่ถึงครึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่เป็นประชามติแล้วมันไม่สามารถทำได้แล้วนะคะนั้นก็นอกเหนือจากเป็นการยืดเยื้อเวลาออกไปแล้วเนี่ยความเป็นจริงในการที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับแทบมองไม่เห็นเลยขั้นตอนหลังจากนี้อาจจะต้องมีการตั้งกรรมาธิการร่วมกับสภายังไงกระบวนการน่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ก็จะต้องตั้งกรรมาธิการร่วมแล้วก็มาถกเถียงหาข้อสรุปกันใหม่ว่าจะมีมติเป็นอย่างไรในการที่จะแก้พรบประชามติอันนี้นะคะซึ่งก็ต้องน่าจะใช้เวลามากกว่า60วันในการที่จะตั้งกรรมาธิการร่วมนั่นหมายความว่ากระบวนการนั้นเนี่ยมันก็ยืดเยื้อเลยจากกำหนดเวลาไปแล้วหลังจากที่ผ่านเสร็จกรรมาธิการก็ต้องเข้าที่ประชุมใหญ่ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะก็จะเข้าที่ประชุมใหญ่เนี่ยทางฝ่ายเลขาเนี่ยก็จะสรุปเนื้อหาทั้งหมดของร่างพรบประชามติที่ทางกรรมาธิการได้มีมติไปเนี่ยแล้วก็ส่งให้ทางสภาใหญ่แล้วทางสภาใหญ่เนี่ยคือสภาวุฒิสภาเนี่ยก็ต้องลงมติว่าจะเห็นชอบตามร่างของกรรมาธิการหรือไม่นะคะซึ่งก็น่าจะเป็นไปตามนั้นก็คือเสียงข้างมากก็จะลงมติตามนั้นแต่ตัวดิฉันเองก็ได้ขอสงวนการที่จะไม่เห็นด้วยกับการทบทวนมติแล้วก็การพลิกมติในครั้งนี้ค่ะก็จะมองยังไงเพราะว่าในเมื่อตอนแรกทุกพรรคอยากจะให้ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่มองนี้แสดงว่าก็ไม่อยากยกร่างใหม่ว่าอย่างไรคงจะเป็นเรื่องของถ้ามองในแง่ของสว.คงจะระบุเฉพาะเจาะจงไปที่พรรคใดพรรคหนึ่งที่มีแนวโน้มที่ไม่อยากจะให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่เพราะว่ากลุ่มของสว.จำนวนมากๆเนี่ยก็ลงมติไปพร้อมเพรียงกันในลักษณะอย่างนั้นก็เชื่อว่าอาจจะเป็นทิศทางของพรรคการเมืองนั้นที่ไม่อยากจะให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญภายในวาระสมัยของสภาชุดนี้อะค่ะอาจารย์ถ้าเกิดมีการตั้งกรรมการร่วมเป็นไปได้ไหมคะที่จะกลับไปใช้เสียงข้างมากตามที่ร่างสภาผู้แทนราษฎรชอบตกที่บุญไปค่ะถ้าเกิดมีการตั้งกรรมการร่วมแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่ากรรมธิการเนี่ยจะมองอย่างไรนะคะเพราะว่าในสัดส่วนกรรมาธิการร่วมเนี่ยมันก็จะมีพรรคการเมืองต่างๆเข้ามาแล้วก็พรรคการเมืองที่มีอิทธิพลในส่วนของวุฒิสภาก็อาจจะกลายเป็นเสียงที่จะไม่สนับสนุนให้ใช้แบบเสียงข้างมากธรรมดาก็อาจจะไปยันเอาที่เสียงข้างมาก2ชั้นนะคะเข้าใจว่าพอมีการเสนอเรื่องนี้ออกมาเนี่ยก็มีเสียงคัดค้านที่ออกมาในทิศทางต่างๆก็อาจจะถอยออกมาแล้วก็มองว่าหรือไปยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเพราะว่าการแก้ในแต่ละมาตราเนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคเพราะว่ามันจะต้องผ่านไปค่อนข้างยากก็อาจจะถอยมาตั้งหลักไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เห็นจากข่าวนะคะว่าอาจจะมีลักษณะอย่างนั้นแต่ดูเหมือนถ้าเผื่อพรบประชามติตรงนี้เนี่ยมันยืดเยื้อออกไปแล้วเนี่ยก็น่าจะทำให้การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ย
อาจจะยืดเยื้อแล้วอาจจะไม่ทันสมัยของสภาชุดนี้อะค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะและนี่คือเรื่องราวที่ระบอบช้างกลางห้องสั่งสวสีน้ำเงินสวสีน้ำเงินก็อยู่ภายใต้อานัตของระบอบช้างกลางห้องเชกเช่นเดียวกับพรรคการเมืองต่างๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมสวสีน้ำเงินครั้งแรกมีมติไปทางเดียวกันสอดคล้องกับบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะทำการแก้ไขพ.ร.บ.ประชามติประชุมกันมา4ครั้งแล้วครั้งสุดท้ายก็หักเลี้ยวกับ180องศากลับลำกันไม่ทันเหตุผลเพราะว่ามีใบสั่งลงมาเปลี่ยนแปลงท่าทีจากเดิมหากเป็นองค์กรที่มีการยึดโยงกับประชาชนการกลับกอกกลับไปกลับมาแบบนี้ย่อมถูกประณามจากประชาชนแต่เมื่อไม่มีที่มาที่ยึดโยงกับประชาชนก็กลายเป็นว่าเป็นสว.ตามใบสั่งแล้วงานนี้ระบอบช้างกลางห้องที่มีไอ้ช้างจังไรนั่งกระดิกตีนข้าไปจิบวายสั่งการมาแบบนี้ก็ย่อมไม่มีใครกล้าขัดกล้าขืนแล้วประเทศนี้จะต้องติดลมห้ามพัฒนาไปอีกนานแค่ไหนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายนี่แหละครับในวันที่ประชาชนหลายคนดีใจได้เงินหมื่นก็เป็นเงินของตัวเองที่ไปกู้หนี้ยืมสินแล้วให้ลูกหลานใช้ในอนาคตวันนี้หลายคนดีใจแต่ประเทศนี้หากมองลงมาเห็นภาพรวมของประเทศที่กำลังเกิดขึ้นต้องบอกว่าล่ำให้กันอีกครั้งหนึ่งเกมการเมืองวันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นเกมการเมืองที่ซับซ้อนแล้วหากประชาชนยังคงยากจนข้นแค้นปู่แอดจนตอยอมรับว่าวันนี้สิ่งที่รู้สึกคือรู้สึกว่าประเทศนี้ประชาชนยากลำบากมากกว่าที่เราคิดภาพของประชาชนไปรอกันตั้งแต่เช้ามืดไปกดเงินหมื่นที่บางคนบอกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตบางคนเอาไปซื้อเตาแก๊สเพราะผ่าเก่าผุพังบางคนหลายคนไปซื้อข้าวสารเป็นกระสอบจากที่เคยซื้อเป็นกิโลหลายคนที่เรียกว่ารอเงินนี้ด้วยความหวังแล้วก็ดีอกดีใจถึงกับขอบคุณรัฐบาลทั้งที่เป็นเงินของตนเองไม่ใช่เงินของนายกนายขพรรคการเมืองคนไหนหัวหน้าคนไหนแต่เป็นเงินของประชาชนที่ลูกหลานในอนาคตจะต้องใช้หนี้ใช้สินไปอีกนานแสนนานพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายในวันที่ปากท้องยังไม่มีจะกินแน่นอนว่าไม่เคยต้องคิดอะไรไปไกลมากกว่าวันนี้จะมีกินหรือไม่แล้วนี่ก็เป็นกลอุบายที่สำคัญของผู้ปกครองที่ทำให้กดให้จนแล้วก็แจกให้เป็นหนี้บุญคุณให้ประชาชนสยบยอมไม่หือไม่อือโอแอดจอนตออยู่ในประเทศโลกที่หนึ่งใช้ไฟฟ้าในบริษัทที่ปู่แอดจอนตอเลือกปีที่แล้วมีกำไรมากบริษัทนี้เป็นบริษัทมหาชนเหมือนกับสหกรณ์ของผู้ใช้ไฟฟ้าปีที่แล้วกำไรมากเขาคืนกำไรให้คิดเป็นเงินแล้วเป็นเงินไทยมากกว่า 10,000 บาทโดยที่เราก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวส่วนเรื่องเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเป็นครั้งเป็นคราวปีที่แล้วก็มีเงินช่วยเหลือเรื่องของระบบทำความอบอุ่นให้ถ้าเป็นเงินไทยก็ 30,000 บาทเข้าบัญชีแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวยังไม่ต้องพูดถึงระบบสวัสดิการต่างๆที่มีมาเป็นรอบๆครั้งๆหลายครั้งหลายหนได้เงินแบบนี้โดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็ไม่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงชีวิตไปได้อย่างไรเพียงแต่เป็นเรื่องที่
ก็เอาไว้ซื้ออาหารการกินได้มากขึ้นคำถามที่ตามมาคือทำไมเงินที่แตกต่างกันเมื่อได้รับจะเป็นเงินหมื่นหรือ 30,000 เงินหมื่นจากบริษัทไฟฟ้าหรือ 30,000 จากรัฐบาลช่วยค่าระบบความอบอุ่นทำไมเราไม่ดีอกดีใจอะไรมากมายเหมือนกับคนไทยในวันนี้นั่นคือทำให้รู้สึกได้เลยว่าการที่กดให้จนแล้วแจกทำให้คนไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องคิดจะเปลี่ยนแปลงและเมื่อเป็นกลเกมทางการเมืองที่ระบอบช้างกลางห้องทำแบบนี้โอกาสในการเปลี่ยนแปลงประเทศก็คงยากลำบากไปอีกพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายสำหรับคนที่ตื่นรู้โจทย์ที่อยู่ตรงหน้าในการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ยากลำบากจริงๆเพราะเพื่อนร่วมชาติของเราเขายากลำบากแค่จะดิ้นรนหาอาหารใส่ปากใส่ท้องให้ครบมื้อก็เป็นไปได้ยากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่จะทำอะไรที่จะคิดจะเปลี่ยนแปลงประเทศเปลี่ยนแปลงคนอื่นคงได้คิดได้ยากแต่นั่นแหละเมื่อโจทย์มันยากเราก็ต้องมีความทุ่มเทความพยายามมากขึ้นเพราะหากเราไม่พยายามในโจทย์ที่มันยิ่งยากโอกาสมันก็น้อยลงและหากเราท้อถอยว่าถ้าแบบนี้ไม่ต้องสนใจแล้วไม่ต้องคิดแล้วที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอะไรก็จะเข้าทางเพราะการท้อแท้ของคนที่คิดจะเปลี่ยนแปลงประเทศคือเป้าหมายสำคัญของระบอบที่ต้องการแช่แข็งประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายขอให้การใช้ชีวิตของพวกเราเคียงข้างเคียงคู่กันกับการพยายามในการเปลี่ยนแปลงประเทศเพราะหากไม่เป็นเช่นนั้นความดีอกดีใจของพลเมืองในวันนี้เมื่อมองจากโลกภายนอกมาไม่แตกต่างกับที่ครั้งหนึ่งเกาหลีเหนือโดยผู้นำเผด็จการแจกปลาให้บ้านละตัวประชาชนชาวเกาหลีเหนือดีอกดีใจที่ได้รับของขวัญปีใหม่เป็นปลาหนึ่งตัววันนั้นปู่แอดจนอตอจำได้ว่าความรู้สึกคือมันมีจริงๆเหรอความรู้สึกแบบนี้ของคนและประเทศไทยกำลังมีความรู้สึกคล้ายคลึงกันกับเกาหลีเหนือแสดงว่าวันนี้เกาหลีเหนือโมเดลกำลังแทรกซึมไปในสังคมไทยกดให้จนให้สุดๆแล้วก็แจกเอาบุญคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเราอยู่ในสภาวะที่เรียกว่ากำลังใกล้เกาหลีเหนือมากขึ้นทุกทีและหากไม่อยากให้ลูกหลานของเราอยู่ในสภาพที่ต่อไปอย่าว่าแต่เงินหมื่นแม้กระทั่งได้รับเงินพันหรือ 2,000 บาทก็อาจจะยกมือท่วมหัวกันก็ได้และหากวันนั้นมาถึงมันก็จะเปรียบเสมือนคนทั้งประเทศเป็นขอทานดีๆนี่เองและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของคุยกันเพลินๆกับปู่แอดจอนอตอคุยยามเย็นกับปู่แอดฟังแล้วคิดเห็นประการใดเขียนมาคุยมาบอกกันด้วยนะครับด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจอนอตออันหนึ่งมีเพื่อนๆถามว่าติดตามปู่แอดมาหลายปีจะมีช่องทางใดที่จะพอสนับสนุนปู่แอดได้บ้างขออนุญาตชี้แจงนะครับว่าขณะนี้ช่องปู่แอด Channel 2021สามารถเป็นสมาชิกได้แล้วหากท่านต้องการสนับสนุนช่องข่าวแห่งนี้สามารถเป็นสมาชิกมีตั้งแต่เป็นสมาชิกระดับที่เรียกว่าปู่แอดแฟนคลับเดือนละ35บาทเป็นผู้สนับสนุนช่องปู่แอดเดือนละ300บาทผู้สนับสนุนหลักช่องปู่แอดเดือนละ600บาททำได้ตามกำลังของท่านเลยนะครับส่วนกดลิงก์อยู่ในคำอธิบายนั่นสามารถทำได้นอกจากนั้นยังสามารถร่วมสนับสนุนโดยมีสินค้าต่างๆของปู่แอดจนต่อกดลิงก์เข้าไปสนับสนุนกันได้เลยนะครับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายและทีมงานของปู่แอดจอนอตอด้วยจิตคารวะ